ครับเทศกาลลอยกระทงหรือว่าประเพณีที่เพลที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการเริ่มจัดแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งมีการเปิดพิธีตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มออกมาชมความสวยงามตามสถานที่ต่างๆหลังภาครัฐและเอกชนนะครับร่วมกันจัดตกแต่งสถานที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณียี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงครับซึ่งปีนี้นะครับเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่7ถึง9พฤศจิกายนและปีนี้นะครับคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากหลังก่อนหน้านี้นะครับติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงมีการผลักดันให้ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงนะครับเป็นหนึ่งในเทศกาลระดับนานาชาติครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ออกมาเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณโป๊ะริมแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนั้นนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับจุดลอยกระทงนะครับเพื่อลดความแออัดและลดการเบียดเสียดในพื้นที่ครับเรากระจายไป 20-30 จุด2ฝั่งลำน้ำปิงเลยคือไปลอยที่ไหนก็ได้มีท่าน้ำบริการเหมือนกันสะดวกเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันแล้วก็การลงไปในท่าที่กระจาย 20-30 จุดทั้ง2ฝั่งลำน้ำปิงเนี่ยก็มีการจำกัดคนให้ลงได้ครั้งละไม่เกิน10คนก็ขอพี่น้องประชาชนได้โปรดเคารพกฎเกณฑ์นะครับเพื่อเกณฑ์เนี้ยออกมาเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยขณะที่การขายโคมลอยนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจคุมเข้มนะครับไม่ให้มีการขายในพื้นที่และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนงดปล่อยโคมลอยในพื้นที่ห้ามปล่อยนะครับทางนี้เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวและลดความเสี่ยงและรวมถึงหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบินของอากาศยานที่ขึ้นลงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ครับและหากพบว่ามีการขายหรือว่าปล่อยโคมลอยในพื้นที่ห้ามปล่อยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับทั้งนี้นะครับการปล่อยโคมลอยสามารถปล่อยได้นะครับระหว่างเวลา 19:00 น.จนถึง 1:00 น.ของวันที่8และ9พฤศจิกายนนะครับแต่ก็จะต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน30วันครับครับข้อมูลจากททจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 100,000 คนนะครับซึ่งจะเทียบเท่ากับปี2562ครับเป็นปีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับนอกจากนั้นนะครับมีการคาดการมูลค่าการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่อาจจะพุ่งสูงถึง800 ล้านบาทครับขอบคุณคุณปัดนะครับ